สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปินปินอาราวมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซิดนีย์นะคะวันนี้นะคะปินก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องขั้นตอนการหางานในออสเตรเลียค่ะสำหรับน้องๆพี่ๆคนไหนนะคะที่มาวีซ่านักเรียนนะคะแล้วจะมาหางานพาร์ทไทม์จ็อบไทม์ที่ออสเตรเลียนี้ก็จะมีขั้นตอนยังไงทำยังไงบ้างแล้วตั้งแต่เริ่มสมัครเริ่มหางานจนได้งานนะคะเขามีขั้นตอนยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเริ่มที่เสิร์ชหางานที่เราสนใจนะคะโดยมันจะมีเว็บต่างๆมากมายที่ให้เราเข้าไปหางานถ้าเป็นร้านคนไทยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมโพสต์ใน Facebook นะคะในกลุ่มคนไทยต่างๆนะคะเขาก็จะโพสต์ว่ามีตำแหน่งงานว่างนะทักเข้าไปหาเขานะคะแล้วก็ขอนัดเข้าไปสัมภาษณ์งานเข้าไปเทรนงานร้านฝรั่งนะคะหรือว่าทั่วไปนะคะก็จะมีตามเว็บต่างๆนะคะอย่างเช่นเว็บที่ใช้ประจำนะคะเป็นจะใช้เว็บกัมทีนะคะซึ่งงานในกัมทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะก็คือจะรวมชาติอื่นๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงงานทั้งงานพาร์ทไทม์แล้วก็งานประจำค่ะเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดที่เขาประกาศนะว่าตำแหน่งงานเนี่ยคือตำแหน่งงานอะไรเมนคร่าวๆที่เขาต้องการให้เราไปทำเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นทำซูชิโรอย่างเงี้ยกาแฟอย่างเงี้ยนะคะก็คือบางทีเขาอาจจะแบบว่า no experience โอเคแต่ว่าบางคนแบบว่าต้องการคนที่มี experience อย่างเงี้ยนะเราก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดีๆวีซ่าก็สำคัญนะคะอย่างเช่นในเว็บกัมทีเขาก็จะโพสต์แบบว่าต้องการเฉพาะ PR เท่านั้นนะคะหรือว่าคนที่สามารถทำงานได้เต็มเวลาหรือว่า working visa เป็นนักเรียนเราก็ยังสมัครแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาเขียนว่า part time job โอเคก็สมัครได้ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูlocation ของร้านด้วยนะบางทีเขาแบบโพสก็จริงแต่ว่าแบบเมืองนี่อยู่แบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงไกลออกไปเลยนะคะก็บางทีก็ไกลเกินจากที่โรงเรียนเราหรือว่าจากที่พักของเรามากๆนะแล้วก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้ด้วยว่าเราจะเดินทางไปยังไงนะคะมันสะดวกกับเราไหมหลังจากที่ดูรายละเอียดอ่านทุกอย่างทุกสิ่งหมดแล้วเนี่ยแล้วแบบตรงกับที่เราต้องการและเราก็ตรงกับที่เขาต้องการด้วยนะแล้วก็เริ่มกดสมัครเข้าไปเลยค่ะโดยข้อ2นะคะก็คือสมัครงานนั่นเองนะคะเราก็ทำCV หรือว่าเรซูเม่ของเรานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะส่งไปให้เขานะคะว่าบางเจ้านะเขาก็จะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ถามถึง CV หรือเรซูเม่หรืออะไรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อความสั้นๆนะคะเล่าประวัติประสบการณ์ของเราแนะนำตัวเองเข้าไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็แล้วแต่ร้านนั้นเนาะอาจจะเป็นแค่เมสเซจง่ายๆนะคะคุยกันง่ายๆขอเข้าไปนัดได้ไหมนัดเทรนงานได้ไหมขอสมัครงานได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นร้านฝรั่งหรืออะไรแล้วก็อาจจะมีส่ง CV เรซูเม่เข้าไปให้เขาพิจารณาสะอะไรสกิลอะไรที่เกี่ยวกับservice หรือว่า hospitality นะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะก็make บ้างนิดนึงเนาะการส่งเรซูเม่นะคะก็จะมีหลายทางนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะระบุว่าให้ส่งทางไหนนะคะอย่างเช่นทางข้อความเมสเซจนะคะหรือว่าทางอีเมลทางแอปพลิเคชันนั้นที่เราสมัครเข้าไปก็ได้นะคะข้อ3นะคะหลังจากที่เราสมัครงานไปแล้วนะคะเราก็รอค่ะพอเรารอเนี่ยประมาณไม่เกิน 2-3 วันนะเขาก็จะตอบกลับมานะคะอย่างเช่นร้านไทยเนี่ยเขาอาจจะโทรกลับมาเลยแล้วก็นัดถามเราเลยว่าเราว่างวันไหนสะดวกวันไหนที่จะเข้าไปหาเขานะคะร้านฝรั่งก็เช่นกันเนาะก็อาจจะบางร้านเขาจะสัมภาษณ์เลยทางโทรศัพท์ตอนที่เขาติดต่อกลับมาเลยนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็ให้เข้าไป try out งานนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคลิกนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะเร็วที่สุดวันไหนที่เขานัดเนี่ยวันไหนเร็วที่สุดที่เราไปได้ก็คือให้ควรจะไปเลยอย่างเช่นเขาโทรมาวันนี้คือพร้อมพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยเราแบบว่าเราพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการพอนัดแล้วนะคะเราก็เต
เตรียมตัวเตรียมใจทุกอย่างนะคะเตรียมเรซูเม่ไปอีกรอบนึงนะแล้วก็เตรียมไปเรื่องของการแต่งกายนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าต้องแต่งยังไงเราก็อาจจะเมสเซจถามเขาก็ได้ว่าฉันต้องแต่งตัวยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะมียูนิฟอร์มอย่างเช่นอาจจะเป็นเสื้อขาวหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อดำอย่างนี้เนาะก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านพวกพาร์ทไทม์ที่เราไปสมัครอย่างเช่นเด็กเสิร์ฟอย่างนี้เนาะเขาก็จะให้เราวันแรกที่เราไปอินเทอร์วิวงานเนี่ยเขาก็จะให้เราเริ่มเทรนงานเลยดังนั้นเนี่ยชุดเนี่ยก็คือต้องพร้อมกับการเริ่มงานเลยนะคะพร้อมกับการเทรนงานเลยนะคะเรื่องการแต่งตัวนิดนึงนะคะส่วนใหญ่นะเวลาไปสัมภาษณ์งานหรือเทรนงานนะคะก็จะใส่เป็นเสื้อยืดสีดำนะแล้วก็กางเกงแบบว่ากางเกงที่แบบดูสุภาพนะคะสีดำเช่นกันนะคะแล้วก็รองเท้าที่คล่องตัวนะอาจจะเป็นผ้าใบหรือว่าเป็นสปอร์ตธรรมดาอันนี้ได้นะคะแล้วก็เก็บรวบผมให้เรียบร้อยนะคะดูสะอาดสะอ้านไปถึงมือถึงเล็บต่างๆเพราะว่าเราต้องทำงานบริการเราต้องเสิร์ฟเจอลูกค้าอย่างนี้เนาะเราก็ต้องดูสุภาพสะอาดสะอ้านนิดนึงนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอมาก็คือจะเตรียมตัวประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าไม่ต้องแบบว่าหรูหราดูแพงนะเป็นแบบใส่ชิลๆข้อ4เลยนะคะหลังจากที่เราได้เวลาที่เรานัดกับเขาแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมนะคะไปให้ตรงเวลานะคะนี่สำคัญมากเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยมันจะหนึ่งอะสถานที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไหนแน่ๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะเราก็ควรจะไปก่อนเวลาสัก 20-15 นาทีนะคะเพื่อแบบไปดูว่าดูลาดราวอย่างเงี้ยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเดินทางยังไงถ้าเกิดว่าหลงขึ้นมาเราก็จะยังทันเวลาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างเช่นเรามาใหม่อยู่เงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วบางทีแบบรถติดหรือว่าถนนแบบมันซ่อมหรือก็สิ่งสำคัญก็คือต้องตรงเวลาเลยนะคะไปอาจจะไปก่อนแล้วก็แบบไปนั่งรอเขาก็ได้นั่งรอสวยๆแล้วก็แบบนะคะข้อ5ก็คือเทรนงานนั่นเองนะคะก็คือเขาจะอาจจะให้เราเทรนงานในวันนั้นเลยหรือว่าอาจจะแบบนัดวันต่อไปว่าสะดวกวันไหนก็คือเทรนวันนั้นเลยแนะนำว่าทุกอย่างทั้งหมดขั้นตอนทุกอย่างอ่ะให้เราเนี่ยพร้อมทุกอย่างสำหรับเขาอย่างเช่นพร้อมเริ่มงานเลยพร้อมเทรนเลยพร้อมเจอเลยพร้อมทุกอย่างอ่ะก็คือแบบ ready อ่ะ ready to work ถ้าเราเต็มตัวทุกอย่างแล้วเราพร้อมทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นคนต้นๆที่เขาจะเลือกเลยนะคะหลังจากที่เราเทรนงานแล้วนะคะเขาก็จะถามเราเรื่องของรายละเอียดของเรานะคะว่าวีซ่าอะไรทำงานได้วันไหนบ้างเริ่มงานได้วันไหนทำงานได้กี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นบางคนเขามีงานที่1เนี่ยอันนี้มันเป็นงานที่2เราก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าอันนี้เป็นงานที่2ของฉันอะไรเงี้ยฉันว่างวันแบบพุธพฤหัสศุกร์เงี้ยเพราะอีกงานนึงฉันทำเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้แล้วก็บอกเขาไปเลยว่าถ้าเราอยากได้งานนี้มากๆก็บอกว่าวันไหนก็ได้ฉันพร้อมหมดอยู่ลงตารางฉันได้เลยอะไรเงี้ยฉันพร้อมแบบทุกเวลาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าน้องๆที่เรียนตอนเช้าไม่สะดวกแค่ตอนเย็นก็บอกเขาพูดกับเขาไปตรงๆนะคะเขาก็จะได้แพลนถูกนะว่าเขาจะจับเราไปอยู่ในชิปวันไหนนะคะซึ่งการที่เขาถามเราเนี่ยอันนี้ทิปอีกแล้วนะคะการที่เขาถามเราว่าเราว่างวันไหนสะดวกวันไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เขาคิดเหมือนกันนะว่าเขาจะเลือกเราไหมหนึ่งก็คือเขาก็จะเลือกคนที่พร้อมทำงานให้กับเขาในวันเวลาที่เขาต้องการนะคะเพราะว่าการที่เขาประกาศงานเนี่ยแสดงว่าเขาขาดคนเนาะแล้วเขาก็จะมีชิปที่มันแบบว่างอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะเอาไปลงวันไหนเป็นไปได้ก็ถามเขาเลยก็ได้ว่าอยากได้วันไหนคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันตรงกับเวลาที่เราว่างก็บอกว่าได้ทำงานวันนั้นได้หรือว่าถ้าเราติดเรียนจริงๆเราก็บอกเขาไปนะคะว่าได้แค่นี้ก็6นะคะก็หลังจากที่เทรนทุกอย่างสัมภาษณ์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะก็รอเขาติดต่อกลับมาละค่ะแล้วก็เขาก็จะแจ้งวันเริ่มงานนะคะส่วนถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมานะคะก็เตรียมหางานต่อไปได้เลย ก็คือไม่ได้งานทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่างานทุกงานเนี่ยมัน
ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะแต่ขอให้เลือกงานที่เราชอบที่เราถนัดนะคะแล้วก็งานที่มันสะดวกกับเราด้วยทุกงานนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก็เคยไปเทมาเยอะมากเหมือนกันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะคะไอ้ที่เราได้เนี่ยบางทีเราก็ไม่ชอบอย่างนี้เนาะหรือว่าได้เหรียญเงินที่ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะส่วนอันที่เราไม่ได้เนี่ยเราก็เก็บเป็นประสบการณ์นะคะเวลาที่เราไปเทรนกับเขา1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้ว่างานแบบนี้มันทำแบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะคะที่มาใหม่ที่กำลังจะหางานในออสเตรเลียนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนตัวจะสมัครงานมาเยอะมากแล้วก็เทรนงานมาเยอะมากก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังเยอะๆเข้าไปอีกเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ฟังอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย